วันนี้เราขอเสนอเมนูเต้าหวยวุ้นดอกไม้ใส่บิสกิตบดละเอียดน้ำตาลไอซิ่งและเนยสดชนิดเค็มละลายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงแก้วที่เตรียมไว้ประมาณ1/4ของแก้วใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเตรียมไว้ตักครีมชีสลงในภาชนะคนจนส่วนผสมอ่อนตัวเติมโยเกิร์ตและนมข้นจืดคนผสมให้เข้ากันตามด้วยส่วนผสมวุ้นที่เตรียมไว้คนผสมอีกครั้งจนเข้ากันดีตักส่วนผสมวุ้นเต้าหวยลงในแก้วที่มีบิสกิตรองไว้ประมาณ3/4ของแก้วพักจนทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเจลาตินชนิดผงน้ำตาลทรายน้ำนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดจากนั้นปิดไฟพักไว้ให้อุ่นหยอดส่วนผสมวุ้นที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้จนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและกะทินำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นกะทิแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ใส่สีผสมอาหารสีเหลืองและส่วนที่2ใส่สีผสมอาหารสีเขียวและนำส่วนผสมวุ้นที่ได้แช่ในน้ำอุ่นเกร็ดความรู้การทำวุ้นการฉีดวุ้นกะทิลงในพิมพ์ส่วนผสมวุ้นกะทิควรแช่ไว้ในน้ำอุ่นระหว่างรอฉีดเพื่อให้ส่วนผสมวุ้นกะทิเซตตัวได้ช้าฉีดวุ้นกะทิลงในพิมพ์วุ้นที่เตรียมไว้ให้เป็นรูปดอกไม้จากนั้นนำเข้าแช่เย็นอีกครั้งจนทรงตัวดีแกะวุ้นออกจากพิมพ์แล้ววางลงบนวุ้นเต้าหวยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเต้าหวยวุ้นดอกไม้เมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก